ครับสวัสดีครับก็อยู่กับเชลลี่นะครับผมก็วันนี้มาวิเคราะห์จริงๆเป็นคู่เดือดเลยบาร์ซ่ากับเบคอนนะครับเป็นเกมแรกเลยเรามาดูเรื่องของดราฟกันดีกว่าแล้วหยิบแบบไม่ต้องคิดหรือเปล่าครับแบบนี้มองมาที่แมนดิอาซี่กบฟอร์เรนซิปสวยนะแบนกันสวยแต่จริงๆคิดว่าบาร์ซ่าจะหยิบเวเลสแต่เขาไม่ได้หยิบเวเลสเขาจะไปหยิบมาจ้าน่าจะคิดว่ามาจ้าออกตัดเลือดได้ไวตัดเวเลสได้และเบคอนน่าจะเอาเวเลสเอลสุเลยถือว่าเป็นตัวที่โหดมากนะเวเลสเอลสุบาซ่าเป็นโอมายอนเริ่มชัดเจนแล้วว่าเป็นคอมแบบคอมเพื่อยอนนะเบคอนนี่หนักอ่ะคือเทรนกาเป็นเวเลสซัพพอร์ตกับเจสเซียนกาเนี่ยซีซีหนักมากบาซ่าไม่กล้าแบนตายตัวนะกลัวไม่มีตัวเล่นนะเชื่อว่าเราจะคุยเรื่องดาฟจริงดาฟชีมองว่าฝั่งเบคอนเนี่ยดาฟได้ดีกว่านะครับใน5ตัวเรามองตัวเลยคือเอลสุเตยยอนเนี่ยไม่แย่เพราะเอลสุสามารถมีสกิลยิงยอนระยะไกลได้ก่อนที่จะเข้าไฟเวเลสเจอโอมาเวเลสยังไงก็กินชนกันเลยเดลเซียนกับมาต้าได้เปรียบนิดๆพอมาต้าสามารถสแปมสกิลได้เรื่อยๆเตะโล่เดลเซียนแต่ถ้าโดนแข็งก็หยาบอยู่ส่วนคิวเลนนาคอร์เนี่ยซีมองว่ายังไงก็คิวเลนก็กินนาคอร์นะลูปู้โอเมนนี่น่าจะเป็นคู่ที่สูสีกันถ้าไม่โดนแข็งซะก่อนเรามาดูคอมบาซ่าในส่วนตัวเชแล้วเชไม่ค่อยชอบคอมโอเมนกับนาคอร์ที่อยู่ด้วยกันมันเหมือนเรียงหน้าที่สปิดอะจังหวะแข็งก็ไม่ใช่เบิร์ดจังหวะแข็งก็เป็นแบบดีเพสต่อจริงๆก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับสำหรับเชนะมาจ้าก็มายื้อไฟยอนโอเมโอมาจริงๆเหมือนบาต้านี่เป็นคอมเพื่อยอนเลยทีเดียวยอนไม่เกิดดาเมจแทบไม่มีเลยนะของบาซ่าดูดีๆส่วนเบคอนเนี่ยอิสระมากในการเล่นเดือดเสียเล่นคู่กับคิวเลนก็ได้เล่นคู่กับเวเลก็ได้ซีซีหนักทั้งคู่เอสูก็อิสระลูปูก็อิสระจริงๆด้วยคอมตอนนี้เบคอนกินแต่ก็เป็นเรื่องของในเกมเราดูกันในเกมเมื่อเริ่มมีอาการเจ็บคออันเนื่องมาจากอาการอักเสบในช่องปากและลำคอใช้คาเมโลซาเอ็มบรรเทาอาการอักเสบในช่องปากและลำคอด้วยสารสกัดจากดอกคาโมไมล์และเอสเซนเชียลออยล์7ชนิดคาเมโลซาเอ็มมองว่าไงต้นเกมเบคอนก็กินนะครับตัวด้วยตัวละครด้วยอะไรคือมันดุมากเลยเป๊ะคุมกลางก็ไม่ได้นะของบาซ่าค่อนข้างที่จะน่ากลัวกว่าเยอะครับรีบเคลียร์ได้ก่อนเคลียร์ได้ก่อนเข้าเวทเลยบูลลี่ที่คิดทันทีฮะเป็นคอมที่เข้าเวทได้เลยนะเจลเซียนเวเลสเนี่ยตัวของบาซ่าเองเวเลสตัวมันเดือดอยู่แล้วบาปมีมาร์คเลือกที่จะแช่ไปด้วยเป็นตัวของดีฟ็อกซ์เล่นได้ไปฮะดีฟ็อกซ์ยังเอาได้อยู่นะน่าจะรู้ดีเลยครับว่าพอเป็นคู่ตะโลอ่ะวายแบบนี้เนี่ยโอกาสนาคอสมันเคลียร์ป่าชาครับนี่มอลเลอร์ที่จะบุกต่อนะครับดูนะเบคอนได้เรียกลิมิตมาแล้วแหมไม่มาเอานกเขาคุยกันช้าไปหน่อยให้มอสมาปั่นปวดจังเกิลแทนครับจอบิ๊กครับเหมือนมอสจะตายนะดูไปตรงนี้ครับแช่แข็งมาปังเลือดไปแล้วด้านหลังมากเหมือนกันมีตามเข้ามาเสริมเพิ่มเติมตัวนี้แต่เพิ่มบัตรไปก่อนแล้วจะไม่ต้องเสียฟิกเกอร์แต่ว่าโดมิมักตามมาไล่เก็บอยู่ดีครับ 2-0 เลยฮะตรงนี้แล้วโทนี่กับไอพอดเจ็บนะวิ่งออกมาเกรเซอร์มาด้านขวาซะด้วยบุ้งคำกับตอนนี้ดีฟ็อกเสีย2บัฟตายด้วยแล้วโอเมนก็ตายด้วยเสียฟิกด้วยเสียสปินสองคนโหโคตรหยาบทั้งนั้นที่เบคอนเสียสปินแค่2คนเบคอนนำมากมากเลยตอนเนี้ยต่อไปได้จังหวะนึงครับสองบัฟไม่ยอมต้นเกมนำมาพันหนึ่งนี่หยาบมากเลยนะแล้วการบุกครั้งแรกดีฟ็อกซ์ยังเก็บบัฟแดงได้ครั้งที่สองต้องแลกด้วยชีวิตเลยตัวละครเป็นเวเลสนะครับเวเลสมันต้นเกมมันโกเกินไปนะมอสได้ดึงประสิทธิภาพออกมาได้สูงมากเกมนี้จะไม่ได้แบบปุบปับแต่ว่าแน่นอนครับความปวดและเรื่องของซีซีเนี่ยตะการตาแน่นอนนะก็เดินเกมไปเรื่อยๆรอเวลาเอลทูเกิดมีอยู่เลือดแค่ยูสองที่ชัดเจนนะครับยังในช่วงต้นหมอเลือดที่จะเข้าไปเวทอีกมาอีกแล้วครับแม่ยังกับจดเวลาไว้เจอครับชนะของดีฟ็อกซ์เซนต้องยอมจ่ายเอ็กซ์คิวชันเนอร์เบลหมอเสียตายด้วยหมอตายไปด้วยแบบไม่ใช่หมอเสียด้านหลังเขาที่โดนซูมไปแล้วก็สตาร์ดีฟ็อกซ์เสียเลสแล้วก็ตายด้วย
เห็นคอมโบไหมลากเกี่ยวแช่คือขยับไม่ได้เลยไล่มาเก็บต่อได้อีกศพเสียสองเสียสามยังไงก็เสียตัวนี้คนเดียวอ้ายมาสี่คนปาดเข้าไปกลางเรียบร้อยเรียบร้อยครับกองได้ฆ่าด้วยโอ้ยรวดเร็วเลยครับ0-5ครับเรียกว่ามาไวสองนาทีสามนาทีเงินนำเงินนำ 2,000 ได้ป้อมล่างอีกโอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้เบคอนสโดบอลหนักมากๆเลยนะเลยครับใต้ทาวเวอร์ในช่วงที่ยังไม่ถึง3นาทีที่3ครับโอ้สตาร์ทเกมสวยมากครับพร้อมเบคอนตรงนี้ควรสลับเลนตอนนี้เบคอนควรสลับเลนให้เอลสุให้เอลสุไปทำป้อมบนต่อเลยแทบจะไม่เสียอะไรเลยครับฝั่งของพร้อมเบคอนชามบาซ่าเกมมิ่งฮะบาซ่านี่ยากแล้วด้วยตัวละครที่เป็นนาคอสแล้วนาคอสเงินไม่นำเนี่ยยากจังหวะตีบัฟยากเหลือเกินครับเวทแล้วออกมาด้านหลังครับเดินไล่ออกไปครับแล้วมากันแบบยกขโยงกันมาขนาดนี้ดูสู้ไม่ได้เลยนะออกไปครับแล้วตอนนี้จะรีเจนแต่ว่าแต่ว่าซีฟ็อกได้ไปนะครับซีฟ็อกยังเซฟบัฟได้ไปจริงๆตอนนี้บาซ่าเล่นยากมากแล้วเพราะว่าด้วยการเงินและนาคอที่เจ็บปวดนะดูการเงินดิตอนนี้ห่างกัน 2,000 กว่าได้แล้วสิ่งที่เบคอนต้องทำคือไปเล่นกับเอลสุนะครับเพื่อรีดป้อมบนออกนะครับปล่อยลิมิตเป็นคนเดียวได้แล้วครั้งนี้จะสามารถพาไปถึงเส้นชัยได้หรือเปล่าลิมิต1-1กับโอเมนลิมิตน่าจะยืนไหวแล้วครับแต่ว่าสตาร์ทออกมาก็ต้องดูกันมาก็เลือกมาโซนด้านเอลสุทูยังเวทเลสกันอยู่นะยังพยายามที่จะเอาทุกบัฟดีฟ็อกรอดีฟ็อกได้นะครับเก็บมีพันนี้แต่ว่าไม่ได้ไปเสียเวลานะไฟนี้เบคอนเสียเวลาฟรีเชียร์มองว่าช็อตเมื่อกี้ใช่ป่ะเราควรทิ้งไปเลยอ่ะเนี่ยทิ้งเลสบัฟไปเบคอนควรไปเล่นฝั่งบนแล้วแต่ก็ไม่มีอะไรแต่ก็ควรไปทำบนมากกว่าเป็นแค่การกู้ชีพเท่านั้นแหละเกมน้ำขันเหล็กนี่ควรบีบนะครับเพราะไฟ5-5จริงตอนนี้บาซ่าไม่น่าสู้แล้วไปบีบเอลสุเพื่อไม่ให้ย้อนเกิดด้วยก็ต้องดูว่าเบคอนเขาจะไปบีบย้อนไหมมอสติเข้าไปจะตายนะต้องเป็นหนักมากตรงนี้เลยต้องยืนบังให้แทนนะต้องเป็นย้อนที่ยืนบังให้กับจังเกิลของทีมฮะมอสเล่นกับสแต็กตรงนี้อยู่ครับสวยครับหน้านั้นด้วยครับแล้วไปด้านหลังครับไม่เข้าฮะแต่ว่าเข้าน่าจะเป็นจังหวะที่ลุ้นไปหน่อยฮะสกิลบูสวยครับเลยจะถอยออกไปครับพร้อมสกิลเรื่องที่จะเวทเดี๋ยวจะเก็บไปตัดทางด้านของบูบัฟแทนครับแล้วแน่นอนว่านาคอสที่ไม่มีบูบัฟครับความพลิ้วไหวลดลงเยอะเลยครับตัวที่ใช้ทั้งมานาและคูดาวเปลืองพอสมควรแล้วในการเดินเกมแต่บาซ่ารับมือได้ดีมาคนมาเคลียร์ครับมาด้านหลังตรงนี้อยู่ด้านหน้ามาแล้วไล่ออกไปก่อนครับไอ้วัตโปไปได้1ทีแล้วมอสยังไม่ตายครับแต่ว่าตรงนี้ได้ตกมอสตายครับไม่ได้ก่อนครับการว่าไฟนี้เบคอนไม่ควรเสียหายนะดูดีๆนะจังหวะเดินเกมจังหวะเดินเกมปุ๊บเบคอนก็เลือกที่จะมาซ้อนแต่ว่าลิมิตเลือกที่จะไปล่างแต่โอเมนเลือกที่จะขึ้นบนมาเติมไฟเพื่อแก้เกมจริงๆไม่แย่เชมองว่าไฟจริงๆอ่ะเบคอนไฟ4-5เผลอๆยังไหวอยู่นะด้วยการเงินที่นำ 3,000 น่ะลิมิตลงไปสปิดล่างสมมติปึ๊บแต่กลายว่าไฟตรงเนี้ยมันยังไม่จบเลยเกตนั่นเป็นฟาร์มตัวเล็กอยู่ด้านหน้ามาแล้วไม่มีใครรับมอสไอ้วัตโปไปเห็นมั้ยมันกลายเป็นแบบไม่ค่อยสวยนะสำหรับการเดินเกมของลิมิตได้1ทีแล้วมอสยังไม่ตายครับแต่ว่าตรงนี้ได้ตบไล่ตีมาตบไปเก็บไปได้ก่อนครับการตายเสียหายมากมั้ยไม่เสียหายมากนะทำให้การเดินเกมของเบคอนชะลอลงไปนะครับนี่บาซ่าเขารู้ตัวว่าตอนเนี้ยมันเป็นแผนของบาซ่าเลยบาซ่ารู้ตัวว่าเกมตามทำยังไงถึงจะฟื้นเราต้องหาไฟเพื่อพลิกเกมบาซ่าเดินเลือกเดิน5จริงๆเอลสุควรมีแท็บนะครับจะไปเล่นด้านหลังครับแต่คลิปมาก่อนแล้วก็เห็นว่าเขาครับปิดจะโดนล้อมจับหรือเปล่าตอนนี้ลิมิตต้องดันยาวๆไปเลยดันยาวๆไปเลยเบคอนตอนนี้คือเจาะข้างบนไม่ได้นะเป็นการสลับเลนที่ยังทำเกมต่อไม่ได้แต่ด้วยการเงินเบคอนยังนำอยู่เยอะนะครับ
หนักทีเดียวฮะค่อยๆที่จะโดนซึมทีละเลนทีละเลนเรื่องที่จะอินเวทต่อยต้องดูการเงินการชนกันเชื่อว่าลิมิตนี่สบายแล้วเกส 3,700 นะคอสโอ้ 2,900 มีมาร์กก็รวยนะมีตัดเลือดแล้วด้วยสวยสวยถือว่าสวยแล้วจริงๆไฟอย่างไงก็ชนะเอลสูโอมูลามอสมีของแล้วแต่มอสเลือกที่จะไม่ออกไอเทมทรัพย์ชิ้นใหญ่เหรออันนี้ก็ไม่รู้นะครับจะไล่ออกไปแล้วบล็อกทอปั่นออกไปหนึ่งทีครับไล่ออกไปก่อนแล้วที่บล็อกเส้นครับเดี๋ยวจะเซฟบูบาพันธิมาสุดท้ายตอนนี้เท่านี้ฮะโดนดาเมจเข้าไปเยอะมากแล้วกลายเป็นว่าไฟก็สวยโซนให้โซนให้กล้องอยู่ตรงนี้ด้านบนนะโซนให้กล้องได้ป้อมยืนตีบ้านฟรีๆไปครับได้ไปอีกหนึ่งทาวเวอร์ของเบคอนทามาสองป้อมกับหนึ่งก่อนใหญ่ซึ่งสิ่งที่ควรทำตอนนี้ก็คือของเบคอนนะควรที่จะระวังการเดินเกมแก๊ง5ของบาซ่าแล้วก็เจาะพยายามเจาะป้อมกลางให้ได้หรือไม่ก็ต้องโซนดาร์กแล้วเพราะตอนนี้เราได้เปรียบทั้งสเปซตรงนี้ป้อมไม่มีป้อมไม่มีนานที่สุดนะครับบาซ่าเขาต้องการฟาร์มนะครับตอนนี้บาซ่าต้องการฟาร์มแล้วหาช็อตพิกส่วนเบคอนที่ต้องการเดินเกมนำไปเรื่อยยังไงก็ต้องโซนบนเพื่อเอาดาร์กนะครับเบคอนตอนนี้ดีมิกปล่อยให้ระวังดูดีฟ็อกพลาดดีฟ็อกตายพี่มองว่าช็อตนี้4-5ลิมิกมาด้วยดาร์กช็อตนี้ยังไงก็ต้องดาร์กจริงๆนะได้เคลียร์บนลึกแล้วดาร์กเอาดาร์กไม่เลือกที่จะต้องมองว่าจริงแล้วอ่ะบาซ่าเกมมิ่งเนี่ยเขามีมาจ้ากับยอนที่เคคลิปไหวนะเดี๋ยวดูเห็นไหมได้ไหมได้ยอนบาปเหมือนไฟเดย์ที่เชดูมันจะพัดพาดหน่อยต้องลองดูไฟมาแต่ด้านหลังก็คือเข้ามาไล่เก็บไปแล้วก่อนหนึ่งตัวเฮลิคอปเตอร์ต้องเข้ามาด้วยนะช็อตเนี้ยต้องเข้ามายิงด้วยจริงๆไฟกลางจริงๆเลือกไม่เอาดาร์กก็ไม่ผิดไฟนี้เป็น5-5นะครับ5-5ของทีมที่เงินนำอยู่เกือบ 4,000มีมาร์คเจ็บหรือเจ็บแต่ไม่ตายยอดตายให้ดูดีๆกล้องต้องเดินมาฝั่งนี้นะครับเพราะว่าคิดตายแล้วกล้องต้องเดินมาฝั่งนี้เพื่อไฟกับเพื่อนกล้องเลือกที่จะซูมก็ดูจริงๆถ้ากล้องยืนตรงนี้แล้วยิงอยู่อะเกตสามารถไหลได้อีกนะแค่ว่าไฟเนี้ยเบคอนเสีย2แต่ว่าบาซ่าเสียแค่1ผมจะค้นถามฮะเลือกที่จะต้องดูว่าเมื่อกี้คือไฟ4-5นะครับดาเมจของกล้องไม่ออกเพราะว่าคอป้อมมั้งหรือไงไม่รู้แต่คือคลิปมันหมดถ้าคลิปหมดจริงอ่ะเราต้องเดินมาไขตรงนี้แล้วซูมในไฟมันไม่มีผลแล้วครับ ทำให้บาซ่าได้หายใจหายคอครับอีกดาร์กก็ไม่ได้ครับนี่อะไรก็ไม่ได้แต่เชมองว่าไงดาร์กเนี่ยมันยังสำหรับคนทีมนำนะ9ทียังไงก็ต้องได้ดาร์กนะตอนนี้ต้องดูกันต่อไปก่อนจริงๆเชมองว่าด้วยไอเทมนะดูนะไอเทมของเอลสุตอนนี้มีมูราทารอนแล้วก็กิวเลนตอนนี้2คนนี้สามารถเอาดาร์กได้แค่2คนละเอาดาร์ก2คนได้แล้วปล่อยเลยปล่อยให้มีมาร์กกับมอสอ่ะคอยคุมไว้แล้วให้มีคอยมาเติมกลางก็ได้นะครับแต่ว่าเหมือนเบคอนจะไม่มองส่วนของดาร์กเลยแม้แต่นิดเดียวบาซ่าเขาก็ยังกังวลอยู่เห็นไหมแต่ถ้าเป็นแบบเชบอกอะเรื่องที่จะมาแคมป์ตรงนี้เราได้ตอดมาจ้าได้อะไรเขาเจ็บเขาถอยซูมเจ็บซูมเจ็บซูมเจ็บเอาดาร์กนะมันจะสวยกว่าเนี่ยบอกว่ากลางของบาซ่าเจาะยากนะครับเขาเดินกันมากัน5คนแล้วนะสีด้านล่างก็เริ่มจะมาแล้วนะครับเวลาไม่เยอะครับถ้าจะกัดคือถ้ากลางไม่ได้จริงอ่ะเราดูแล้วเห็นคลิปไม่ได้จริงใช่ป่ะมี2ทางเลือกในเมื่อเบคอนเดินลงมาทางนี้แล้วนะมี2ทางเลือกปิดอัปป้อมล่างเบคอนปิดอัปป้อมล่างถ้าปิดอัปป้อมล่างเป็นยังไงบาซ่าจะได้ข้างบนและดาร์กไปเนี่ยเอลสุดเดินมาเลยเดินมาเลยเดินไปดิ
เดินมาเลยใช่ป่ะปั้มเนี่ยใส่เลยใส่เลยหมอใส่ใส่ทำไมไม่แบบมันไฟชนะนะไอ้กล้องเดินลงมาเนี่ยยังไงก็ไฟชนะอีกฝั่งเขาไม่พร้อมอ่ะต้องโดแล้วอะไรอ่ะเสียฟิกฟรีมีมาร์คหลายเวฟแล้วนะครับดาร์กป้อมกลางดาร์กก็ไม่ได้อ่ะแล้วพอเสียป้อมกลางด้านนอกปั๊บตอนนี้เหมือนเป็นฟาร์มรอฟาร์มอีกฝั่งก็ฟาร์มกลายว่าเกมนิ่งบาซ่าได้หายใจเยอะนะสิบเอ็ดนาทีนี่คือกลางเกมนะอย่างที่เฮียบอกแต่มันควรได้ดาร์กนานแล้วนะ11นาทีแล้วสำหรับเกมที่ทีมนำเนี่ยอันนี้โซนดาร์กป่ะเก็บใครให้ได้ก่อนครับก่อนจะเปิดทางของนักสู้แล้วแทงไปโดนะจริงๆไงยืนพลาดบอสกับมาร์คต้องยืนติดกันนะและให้เกตยืนอยู่คนเดียวนะครับไม่งั้นโทนี่จะเจ็บมากกว่านี้แทนที่จะโซนดาร์กหรือเอาดาร์กให้ลิมิกล่อเชมองว่าถ้าช็อตนี้ใช่ไหมมิกแคร์ล่างเพื่อรอโซนดาร์กแล้วมิกมาเติมซอมบี้ไม่มีอันติดเนี่ยมันต้องให้ความสำคัญกับดาร์กนะครับแต่เบคอนเขาเลือกที่จะมาดักดูเวลนะเกสเซอร์เวล15ดีฟอกเวล13มันต่างกันมากนะ2เวลอ่ะแล้วเงินป่าครับแต่กลายว่าเบคอนอ่ะเลือกที่จะถึงเอลสุที่มีดาเมจเป็นดาเมจหลักของทีมนะตอนเนี้ยเอลสุนะเป็นดาเมจหลักของทีมเปิดมอนมารับโอเคสวยไม่เป็นไรถอยเลยตอนนี้เกตเล่นไม่ได้ดูโพซิชันนะครับกล้องต้องบอกเพื่อนกล้องเห็นแล้ว3ตัวกล้องยิงไม่ได้แน่นอนยิงโดนล้วงแน่นอนมิกถอยได้ไม่มีปัญหา3คนนี้แหละปัญหาคือเกตเลือดไม่มีแล้วต้องถอยมารับถอยสวยแต่กลายเป็นว่ามอสมาเล่นยื้อเนี่ยอยากเล่นมีมาร์คอยากช่วยเดินเข้าไปมีมาร์คควรถอยไปเลยช็อตนี้ถอยเลยมอสยื้ออ่ะมีแม็กอยากสโลช่วยแต่ว่าด้วยความที่เป็นโอเมนไม่มีอตินะช็อตเนี้ยทีโร่แตกเสร็จกลายเป็นว่านานเกินจนอีกฝั่งเขาถ่วมได้อีกฝั่งเขามีสปินดูมันต้องถอยกันเลยอีกฝั่งเขาอ้าวเงินตาม 4,000 นะบาซ่าเงินตาม 4,000 เวลป่าตาม2เวลเวลแครี่ตามเวลกลางตามนะครับบาซ่าเลือกที่จะรีบไต่กดสปินไต่เลยปั๊บออลอินเลยดูเอลสุไม่ได้ทำอะไรเลยเสียมีมาร์คลิมิกแทนที่จะถอยเราต้องมองว่าเราไฟไม่ได้นะครับมองว่าเบคอนไฟไม่ได้นะเกตไม่มีเลือดเอาแบบพลาดจริงๆแบบพลาดนะครับมีมาร์คตายมอสตายมิกเลือกที่จะกลับบ้านเกตกล้องเลือกที่จะกลับบ้านเพราะว่าทางเบคอนเนี่ยเดินเกมพลาดแล้วแต่ว่าต้องยอมเจ็บเพื่อไม่ให้เอ็นเกมอาจจะยอมเสียดาร์กกลายว่าดูมิกเข้ามาด้วยเกตเข้ามาแล้วกลายเป็นมอสที่ตายตามตกลงไปครับอีเดนจะยืนยิงคืออยู่รีมิกเข้ามาลึกเกินไปแบบนี้โดนไล่ออกมาแล้วเป็นศพกลับไปครับเสียสามเลยตรงนี้หยาบแล้วมันหยาบแล้วเชียร์บอกให้โอ้นี่เปิดแหวนวิ่งใส่แล้วสิ่งที่เบคอนต้องทำตอนนี้ก็คือเดือดสองต่อห้าเคคิปครับเอสุเคคิปตรงกลางอย่างเดียวติวฮะทำให้ฝั่งบอสยังทำที่นึกว่าจะเป็นการสู้กันแบบคนสองคนเจอไฟใหญ่เข้ากันตัวแล้วตอนนี้เสียป้อมกลางไปแล้วยังไงก็ต้องเคลียร์ป้อมกลางไปแล้วสองเสียป้อมกลางสามไม้ฮะจังหวะช็อตสวนกลับแบบนี้สำคัญมากทีเดียวดิฟองเส้นได้จังหวะพุ่งเข้าใส่ใจเย็นรอเพื่อนก่อนเกตไม่ควรเข้าไปนะครับมันเสี่ยงเกินไปเนาะเพราะว่า ทีมเขาดาเมจอยู่ตรงนี้2ต่อ4มีมาร์ทใกล้เกิดแล้วนะมอสใกล้เกิดแล้วแล้วด้วยเวลาเท่านี้เวลามันยังเกิดทันเกิดขึ้นมาแล้วจะฆ่าโทนี่แต่ติดยังไม่ตายครับเกตทำสวยแต่กล้องเกือบตายตรงนี้ติดเคียวมาแต่ว่ามีไอ้บอโปอยู่2ไปยังไม่ตายอยู่ครับเอาจบเลยมาไอ้บอโปครับตรงนี้ยังไล่ตีอยู่ครับอีเดนทีก่อนครับทางบาซ่าเรียกว่าฝืนจบเลยพยายามฝืนจบเลยด้วยคลิปตัวเดียวคลิปตัวนี้ตัวเดียวจุดกันบ้านง่ายๆเวลาโดนอย่างเงี้ยทุกอย่างต้องเคลียร์คลิปก่อนต้องเคลียร์คลิปออกไปก่อนตายอยู่ครับเอาจบเลยมีมาร์คไม่ได้สกิลใส่คลิปด้วยมีมาร์คเลือกที่จะฆ่าดีฟ็อกสกิล1สกิล2ใส่ดีฟ็อกเร็วสุดแล้วต้องลดถังคันนี้ออกไปครับลดถังคันนี้ออกไปปุ๊บยังไงก็ไม่จบมิกเกิดมอสเกิดยังไงก็ไม่จบ 100% ดูให้ดูช้าๆตายอยู่ครับจบเลยกล้องต้องซูมมานะกล้องซูมซูมมาคลิปนี้ออกกล้องเรื่องนี้ซูมเอาดีฟ็อกมันทำให้รถถังคันนี้อยู่นานเกินไปนะครับไม่มีใครยุ่งกับรถถังมีมอสคนเดียวมีมอสคนเดียวที่เห็นรถถังแต่มันช้าไปแล้วครับเลือดมันปิ่มมากไปแล้วนะกลายว่า
เบคอนทำมาทั้งเกมนะครับแต่ว่าเดินเกมต่อไม่ได้ดาร์กไม่เอาเลือกที่จะทิ้งกล้องเล่นกับรีมิกมันลาบาซ่าเขาทำสวนสวยมากเขาพยายามหาช่องเล็กๆจริงๆมันเป็นแค่ช่องเล็กๆของเบคอนเองนะไฟตรงเนี้ยลาบาซ่าเลือกที่จะทำแล้วก็ปุ๊บจบเกมได้เลยน่าเสียดายมากเพราะว่าดูเรามาดูกันคือเอลสุด้วยเอลสุของเท่านี้303เนี่ยเอลสุเป็นตัวละครที่ทำให้ทีมแพ้ยากมากนะครับเวเลสเดลเซียนคิวเลนถือว่าจ่ายไปเยอะมากสำหรับบาซ่าที่จ่ายไปน้อยแต่บาซ่าเรียกว่าพลิกกลับมาชนะได้แบบไม่น่าเชื่ออันนี้ไม่น่าเชื่อจริงนะครับก็เป็นบาดแผลกันไปครับผมก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดตามตะไคร้กันด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย